สุดถอยแข่งแซมบ้าฉุนทำร้ายผู้ตัดสินตำรวจบุกรวบข้อหาพยายามฆ่าเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกแล้วครับในวงการลูกหนังแดนบราซิลเมื่อวิลเลียมลิเบโรกองหลังของเซาเปาโลอาร์เอสสโมสรในซีรีส์บีบราซิลดิวิชั่น2ก่อเหตุที่ทำให้แฟนลูกหนังต้องช็อกไปตามๆกันในการแข่งฟุตบอลกัมปิโอนาโตกาโซนัดพบกับกันรานีที่สนามเอ็นมุสโตเฟอิกสเตเดียมเมื่อวันจันทร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วง15นาทีของเกมการแข่งขันเมื่อแบ็กซ้ายจอมโหดเกิดไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการที่ปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปทั้งที่เจ้าตัวมองว่าถูกทำฟาวล์ก่อนปีเข้าเตะโรดริโก้คิวาเรโรผู้ตัดสินในสนามจนล้มลงจากนั้นยังคงเข้าไปเตะซ้ำที่ศีรษะจนแน่นิ่งไปทำให้ผู้เล่นของทั้ง2ทีมรีบเข้าไปห้ามเป็นการด่วนพร้อมทั้งเรียกเจ้าที่พยาบาลเข้ามาช่วยเหลือผู้ตัดสินที่นอนหมดสติก่อนนำตัวขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนขณะที่วินเลียมริเบโรถูกเจ้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมทันทีซึ่งในเวลาต่อมาดาวเตะวัย30ปีถูกสั่งตัวเข้าเรือนจำแห่งรัฐเวนาซิโอซึ่งในเวลาต่อมาดาวเตะวัย30ปีถูกสั่งตัวเข้าเรือนจำแห่งรัฐเวนาซิโอไอริสทางภาคกลางหลังเจ้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่าด่านซาโปโลอาร์เอสสโมสรต้นสังกัดของเจ้าตัวได้ออกแถลงการขอโทษกับการกระทำของนักเตะในสังกัดพร้อมทั้งประกาศยกเลิกสัญญากับเจ้าตัวทันทีขณะที่สื่อแดนแซมบ้ามีการขุดประวัติวินเลียมริเบโรดาวเตะจอมโหดว่าเคยมีประวัติโชคชนทั้งการคุกคามการทำร้ายทางร่างกายการยั่วยุมาแล้วเมื่อปี2009ซึ่งหนนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่เจ้าตัวได้ก่อเหตุขึ้นอีกครั้งและทำให้ศาลอาจตัดสินจำคุกเจ้าตัวในข้อหาพยายามฆ่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้า